ดีค่ะดิฉันสฤทธิ์สวัสดิ์ภาฤกษนันท์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคในนามของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดามาศเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2561ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2561ความว่าเมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหาผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญาจากนำพาชาติตนรอดพ้นภัยค่ะนั่นก็คือคำขวัญพระราชทานนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะกิจกรรมก็จะมีการเข้ารับพระราชทานเข้ารับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทานนะคะรวมถึงโล่กิตติคุณสำหรับแม่ดีเด่นแห่งชาติแล้วก็ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างแม่ต่อสูงนะคะรวมถึงผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนและหนังสั้นเทิดพระคุณแม่ด้วยค่ะค่ะงานนี้ก็จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของแม่นะคะโดยมีดอกมะลิซึ่งเป็นดอกแห่งความบริสุทธิ์แสดงความรักของแม่เป็นสัญลักษณ์ค่ะมีเข็มกลัดที่เป็นดอกมะลิแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านนึกถึงแม่ในวันนี้มากที่สุดค่ะค่ะในช่วงเวลานี้นะคะขอนำท่านผู้ชมนั้นรับชมบรรยากาศของการจัดงานกันเลยค่ะสมสวลีพระวรราชาทินดามาศเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากวังเทเวศมาถึงยังโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะลำดับนี้ค่ะนางสมทวินบุษโยปัสธรรมขออภัยค่ะนางสมทวินบุษโยปัสดำรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนางเพ็ญพักสีทองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและผู้แทนโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เฝ้ารับเสด็จและถวายพวงมาลัยค่ะจากนั้นนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศจะได้เสด็จขึ้นสู่ชั้น2นะคะแล้วก็จะเข้าสู่ห้องที่จัดงานก็คือห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะคะโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเป็นห้องประชุมวายุพักค่ะค่ะซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะได้เริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติโดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ถือเป็นนโยบายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2519เป็นต้นมานะคะและจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา43ปีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเป็นอย่างดียิ่งเสมอมาในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9คณะผู้บริหารนะคะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสดุดีแด่พระมิ่งแม่ของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและในปีนี้ก็ได้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์แจ้งวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะจุดประสงค์ของการจัดงานนั้นก็เพื่อที่จะมุ่งรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของสถาบันครอบครัวไทยที่อบอุ่นด้วยความรักความผูกพันความกตัญญูต่อบุพการีซึ่งเป็นที่ชื่นชมของอารยประเทศนะคะเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สำนึกถึงพระคุณของแม่และตระหนักในหน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูกค่ะThank you.
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จมายังห้องประชุมวายุพักนะคะดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากประทับพระเก้าอี้แล้วลำดับแรกพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าเฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยค่ะนายขจิตชูปัญญารองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าถวายของที่ระลึกนางสมทวินบุญโยปัสดำรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าถวายเข็มกลัดดอกมะลิและนางสุวรรณีรักธรรมรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าถวายช่อดอกมะลิสัญลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาตินะคะเรือร้อยตำรวจโทมนัสหนวดนุชรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าถวายหนังสือวันแม่แห่งชาติประจำปี2561ค่ะและนำลำดับต่อไปนะคะพลเอกสิงหาสวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะได้กราบทูลรายงานประวัติความเป็นมาการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นลำดับต่อไปค่ะขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทกล้าวกระหม่อมพลเอกสิงหาสวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2561ในวันนี้การจัดงานวันแม่แห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระมิ่งแม่แห่งชาติและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสภาสังคมสงเคราะห์ขอพระคุณหน่วยงานบริษัทห้างร้านและผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการจัดงานด้วยดีตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่อนุญาตให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติสื่อมวลชนทุกแขนงดารานักร้องนักแสดงที่ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานวันแม่แห่งชาติอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับในปีนี้ได้แต่งตั้งให้พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและกล้าวกระหม่อมเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ได้พิจารณาคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้5ประการคือ 1. ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติตัวต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ 2. ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ 3. ป
ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ 4. ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงตระกูล 5. บำเพ็ญประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคมและในปีนี้คณะกรรมการได้เลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เป็นจำนวน109คนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วก้าวกระหม่อมขอประธานพระอนุญาตเชิญพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสัมภาพประธานกรรมการฝ่ายคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติกราบทูลรายงานการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและขอประธานพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประธานเป็นกิจประธานโลกเกียรติคุณให้แก่ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ผู้มีอุปลักษณ์คุณผู้ชนะการประกวดงานเขียนและหนังสือเทิดทูนพระคุณแม่ตามลำดับต่อจากนั้นขอประธานพระราชเพื่อพระราชดำรัสเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2561เพื่อความเป็นสิริมงคลสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและสวัสดิ์และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้เข้าเฝ้าต่อไปควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดพลตรีหญิงอัศนีคุณหญิงอัศนีสวภาพประธานคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นจะได้กราบทูลรายงานการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติค่ะขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเกล้ากระหม่อมฉันพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติขอประธานกราบทูลรายงานผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีพ.ศ. 2561ดังนี้แม่ของผู้เสียสละเป็นกรณีพิเศษ1คนส่วนกลางแบ่งเป็น5ประเภทซึ่งได้รับการคัดเลือกจำนวน114คนได้แก่ประเภทที่1แม่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน21คนประเภทที่2แม่ของลูกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน15คนประเภทที่3แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน16คนประเภทที่4แม่ผู้เป็นเกษตรกรซึ่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้คัดเลือกจำนวน18คนประเภทที่5แม่ของผู้เสียสละแบ่งออกเป็น5ประเภทคือกองทัพไทยทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครจำนวน44คนส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดเป็นผู้คัดเลือกแม่ผู้มีคุณสมบัติดีเด่นแห่งชาติซึ่งมีจำนวน98คนแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์จำนวน12คนซึ่งมีประธานคณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคทั้ง12ภาคเป็นผู้คัดเลือกรวมแม่ดีเด่นแห่งชาติส่วนภูมิภาคจำนวน110คนแม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือกจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมจำนวนทั้งสิ้น225คนลำดับต่อไปกราบกระหม่อมฉันขอประธานพระอนุญาตให้นางทักมนันตะวันเมฆใหญ่สุวรรณปิระปิยสิริและนางสาวอรุณโรจน์เลี่ยมทอง
เป็นพิธีกรเบิกแม่ดีเด่นแห่งชาติเข้ารับประทานรางวัลตามลำดับควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทกล้าวกระหม่อมฉันนางนันทวรรณเมฆใหญ่สุวรรณปิยสิริและนางสาวอรุณโรจน์เลี่ยมทองขอประธานพระอนุญาตเบิกพระภิกษุลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่จำนวน1รูปและแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2561เข้ารับพระฉายาลักษณ์พระราชทานจำนวน225รายดังมีรายนามดังต่อไปนี้พระครูปลัดอเนกปุณณวุฒโธแก้วดวงดีสภาสังคมสงเคราะห์ได้พิจารณาให้นางสำราญกุนันเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2561ประเภทแม่ของผู้เสียสละเป็นกรณีพิเศษนางสำราญกุนันเป็นมารดาของนาวาตรีสมานกุนันอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหน่วยซีลที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมีจำนวน13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนาวาตรีสมานกุนันเมื่อทราบข่าวดังกล่าวได้อาสาไปช่วยเหลือโดยดำน้ำลำเลียงถังอากาศและขณะดำน้ำขากลับได้หมดสติในน้ำและเสียชีวิตนับเป็นการสูญเสียผู้ทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติในความเสียสละที่อุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี13ชีวิตออกจากถ้ำอย่างน่าสรรเสริญยิ่งแม่ของผู้เสียสละเป็นกรณีพิเศษนางสำราญกุนันแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนางกันอภิบันนางจันทนาดำเนินพิริยกุลนางช่อภกาอุทธานางธัญญาจันทรวิสูตรนางนวรัตน์ธนศรีสุทารัตน์นาวาอากาศตรีหญิงปอฤทัยบุรพรัตน์ทันตแพทย์หญิงพิมพ์ธาดากิตติพิบูลนางภูนพันธ์ชัยกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิรีล่ำซำมนทิราล่ำซำประทานโทษค่ะนางมณีนันเอี่ยมวรพงษ์นางมนฤดีวัชรประทีปนางวิภาดาภารดีวิสุทธิ์ธรรมาวรานุคุปพลตรีหญิงวีราพันธ์เนินลบนางสำอางกาญจนสิรินางสุกัญญานิยมมาลัยนางสุภวรรณอมรโรจน์วรวุฒินางสุภาพรวัฒนาเมธีท่านผู้หญิงสุวรรณีพัฒพงพาณิชย์นางอรนุชเยี่ยมสมบัตินางอรพันธ์สุรินทรเสรีนางอัมพันธ์อรุณยะเดชแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินางจันทองรัตติจิรกุลนางจิตราชนะวาทีนางจินตนาเอี่ยมเจริญยิ่งนางชุรีพรนพคุณนางโชติกาอุตสาหจิตนางดอกแก้วสีสมนางเทียมใจอินละครนางนงลักษ์หานใจ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงนิโลบนเนื่องตันนางมะลิกัลยาณมิตรนางยุพดีผ่องสวัสดิ์นางลำพึงเจนบรรจงนางสุพันธ์นีชาวดีคุณหญิงสุภาวุฒิสิริแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรนางสุกัญญาสงวนแซ่นางจิตติมาพันธรักพงศ์นางโต๊ะทองเจริญศรีนางป๋อเฮียงแซ่ลิ้มนางพยุงพุ่มชานางพิษสมรโรจนวิภาสนางพาสวรรค์ชนประทาทิพย์นางเรวดีเย็นสุจิตนางรดาวันระตะเวสนันนางสง่าป้อมสกุลนางสมศรีอาจนนรานางสายพินศิลาวรรณานางสำรวยรัตนพันธ์นางเฮี้ยงแซ่ลิ่มนางอำพันธ์ตรงสิริวัฒน์แม่ผู้เป็นเกษตรกรนางกลมสรามันกิจนางจิรวรรณจันทานางชำเลืองแป้นรินนางทองปอนนนทิราชนางน้ำค้างชื่นเอี่ยมนางบัวเงาวงใหญ่นางบุญนาคเจนจบนางประยงคชาชัยนางประวัตินางประหยัดทองเดือนนางผิวเสาะสุวรรณนางพรทิพย์คงดีนางฟองจันทร์วงชัยนางระเบียบสะกอบแก้วนางละไมพ่วงแต้มนางวรรณิดาดึงสุวรรณนางสมทรงแสวงดีนางเอี่ยมพรมนอกแม่ของผู้เสียสละแม่ของผู้เสียสละฝ่ายกองประชาการกองทัพไทยนางคำปุ่นอุทศีนางคลาดรัตนพันธ์แม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารบกนางนารีบังพรมนางทวินศรีชานินนางนุ้ยบุญชูนางผ่องพันธ์รังสิมันตุชาตินางดุษฎีคงใสแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือนางสุภัทราทองอินนางนิรมนสุสาครนางอำไพวิเชียนทองแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารอากาศนางชนิดาสมศรีใสนางอัมพรช้อนแก้วอ
นางแพงซ่อนกลิ่นนางสีกาอาจเจริญนางนวลตาสีบุญญารามแม่ของผู้เสียสละฝ่ายตำรวจนางพัชนีมุทาพรนางเปลี่ยนกุลจินดานางพิมพ์ดิษฐ์ทสุวรรณนางเพียรจันทวงศ์นางอนงพลับสะอาดนางพยูนเทพสถิตนางวารจิตบุญรักษานางเจือปทุมยาแม่ของผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัครและแม่ผู้เป็นอาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์นางทัศนีเมธยาภานางเนยเจ็กผู้นางปราณีสีมสุนทรนางรัชนีวันปิ่นสุวรรณนางรุ่งฤดีฟุ่งผลงามนางวัชรีถนอมรัตนางสมบัติจันทนพิทักษ์นางอัญชลีเติมพินิจธรรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางชูชีพสมสุขนางดะมาดยูโซนางพยัพนาคใหญ่นางพิมพ์ระดาโพสีนางเพียรบำเรอสงนางวาสนายั่งยืนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์นางคองศรียอดละเอียดนางประนอมสิริกุลนางสมรตุ้มทองนางสนะบาโรสนอนางอ่อนนินสิงขอนนางแอซะวะบะรายชื่อแม่ดีเด่นในส่วนภูมิภาคภาคหนึ่งจังหวัดนนทบุรีนางทองย้อยมาเดชนางละไมพรโลหิตโยธินจังหวัดปทุมธานีนางยุวดีบำรุงบุตรนางบุญเทียนจันแจ่มจังหวัดสมุทรปราการนางเคลือวันมีวัฒนะนางฉลวยเพียรหาศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานางเมตตาโกมลเกตรักจังหวัดอ่างทองนางสุรินทร์แจ้งจิตจังหวัดชัยนาทนางพยูนตันติเสรีรัตน์จังหวัดนครนายกนางขวัญตาบัวเพ็ญจังหวัดลพบุรีนางบุญยิ่งจันทรจังหวัดสระบุรีนางกิมกุ่ยสุคนจังหวัดสิงห์บุรีนางสายพินชูเชื้อจังหวัดสุพรรณบุรีนางสมหมายสถาปิตานนท์จังหวัดอุทัยธานีนางชำเรียงสุประดิษฐ์อาภรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสำอางสิตรานนท์จังหวัดชลบุรีนางนวรัตน์ค้าขายนางวีนาอติการกุลจังหวัดระยองนางสุรีมานะอนันตกุลจังหวัดจันทบุรีนางอุดอารีโภคพิพัฒน์จังหวัดตราดนางปิยรัตน์สามัญจังหวัดปราจีนบุรีนางบังออนวิลาวันจังหวัดสระแก้วนางกรนิสาพันธรรมจังหวัดสมุทรสาครนางวันดีคงสุภาพสิริจังหวัดสมุทรสงครามนางยุภาสนโตจังหวัดนครปฐมนางสาครรัตนสิทธิ์จังหวัดราชบุรีนางรุจีสัทธาธรรมจังหวัดเพชรบุรีนางธัญรัตน์สุมนารุจิรางจังหวัดกาญจนบุรีนางบำรุงจันทเอจังหวัดนครราชสีมานางนิชานีพันงามนางสุกัญญาเกียรติอำนวยนางวันเพ็ญพลศรีจังหวัดบุรีรัมย์นางรุ่งวราทิติพิทยานางเพชรสุพรเรืองสุขศรีวงศ์นางอารยาสิริทิพย์นางนพวรรณอัมพันทองนางอุดมศรีวรแสนนางจินสุภาอัศวจุธารัตน์นางไพรวันศรีวาปีจังหวัดศรีสะเกษนางสนิทปาทานนางหนูเล็กอรามเรืองจังหวัดขอนแก่นนางน้อมจิตยศปัญญานางกันนิกาพุทธพันธ์จังหวัดอุดรธานีนางอำนวยลือชัยประสิทธิ์นางฉายาตะยางขนนจังหวัดสกลนครนางยุวดีเตชะสกลกิจกูลนางบัวพาวงพาคำจังหวัดหนองคายนางเงียนเงียนถิจังหวัดเลยนางประนอมประสงค์จังหวัดหนองบัวลำพูนางศรีนวลพรหมสิทธิ์จังหวัดบึงกาฬนางปราณีเศรษฐรักษ์จังหวัดอุบลราชธานีนางอบรรัตน์ป้อมหินนางช่วยจันหอมจังหวัดมุกดาหารนางสุบินอินชัยยาจังหวัดร้อยเอ็ดนางจินตนาชื่นวัฒนานางวรินทร์ศรีแสนปางจังหวัดยโสธรนางเพ็ญศรีพักดียุทธจังหวัดนครพนมนางบุญยวีบริบูรณ์ธัญสิริจังหวัดอำนาจเจริญนางเพ็ญสิริยาตั้งตระกูลวงจังหวัดกาฬสินธุ์นางเกศรแสนนรงค์จังหวัดนครสวรรค์นางอัญชรีนบนาคีพงนางประทุมพวงมณีนาคจังหวัดอุตรดิตถ์นางสุนีวัยวุฒิจังหวัดกำแพงเพชรนางสุสริสุภกิจเจริญจังหวัดสุโขทัยนางอุทัยศรีปานจังหวัดตากนางเรือนคำคำปวนโฮ่งจังหวัดพิษณุโลกนางพัชรีพันธ์สิงห์ทองอนันต์จังหวัดพิจิตรนางจิราพรศรีนารางจังหวัดเพชรบูรณ์นางอรวรรณรุ่งโรจน์วัฒนานางอัชราอินทรานุกูลจังหวัดเชียงใหม่นางนพคุณศรีนพคุณนางบอพิษพรมจันทร์จ
จังหวัดลำปางนางวัชรินทร์สารตระกูลจังหวัดลำพูนนางเพ็ญศรีกันทวังจังหวัดแพร่นางเป่งเชิดชูจังหวัดพะเยานางธิดาวังดีจังหวัดเชียงรายนางกลองทองวงสารพีนางศรีนวลโชติอลงกรจังหวัดน่านนางสมควรถาวงจังหวัดชุมพรนางกฤตยาชินเฉวงเวศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางพวงเรียงกฤตยานุสารจังหวัดระนองนางจินดาภูริสิริกุลจังหวัดนครศรีธรรมราชนางบุญช่วยสืบสุพรรณวงศ์นางอัมพารินทรวิทูลจังหวัดพังงานางพนิษฐ์นาฏวิไลเอกจังหวัดกระบี่นางสุนีแจ่มวุฒิปรีชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางยุพินบุญพัฒน์นางเอื้อนรวยจินดาจังหวัดภูเก็ตนางจารุวรรณเตี๋ยวสกุลจังหวัดตรังนางปรีดาจันทรมาศจังหวัดสงขลานางไส้เหงียนแซ่ตันนางเชี่ยวเตกฉัตรจังหวัดสตูลดร.วันดีสุธาพาณิชย์จังหวัดปัตตานีนางวิไลสังวิชัยจังหวัดยะลานางยุภาวิเชียรวัฒนชัยจังหวัดนราธิวาสนางราตรีล่ามาจังหวัดพัทลุงนางอัมพรแก้วดวงรายชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยภาค1นางนวลจันทร์พันไม้สีภาค2นางเรนูโรจนะภาค3นางหมดสุขสะอาดภาค4นางชะออมเอมจุ้ยภาค5นางชุลีพรศรีพวาทกุลภาค6นางอรุณรัตน์บุรณะบัญญัติภาค7นางรัตนากรทีฆธนานนท์ภาค8นางพัชรีพรหมอ่อนภาค9นางไพรจิตมีราจงภาค10นางนภาพันธ์นุ่นแก้วภาค11นางเพลินน้อยคงจรูนและภาค12นางเพียรจิตใจพักขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเกล้ากระหม่อมชั้นนางพรอับสรนินจินดาขอประธานพระอนุญาตเบิกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2561ตามลำดับดังนี้ประเภทนักเรียนนักศึกษานางสาวกัญญรัตน์เสงี่ยมอยู่นายกันนัทสุวรรณชื่นนางสาวกัญจนวรรณสินเมืองนางสาวเจนจิรารุ่งเรืองเด็กหญิงชยาดาชาวมนัสเดชนายชัยพัฒน์ศรีสุขนายชัยรัตน์จิตกล้านางสาวทิวาการสิงห์ทองนางสาวธัญลักษณ์แก้วประเสริฐ
นางสาวนภสรกุลกันเด็กหญิงนรินทร์เจียมพัวนายนรนิตก่ออนุรักษ์นายพีรการกุลทานายพงศธรทองชื่นนายพงศธรสงวนทรัพย์นายภูมิพันฉัตรสุทธิสัมภัทนายภูริวัฒน์ขเนยเด็กชายระพีพัฒน์รัตนเตมีนางสาววรรณชานครคำนางสาววิไลรัตน์ป้อมมณีนางสาวสิริโชคเทพมณีนางสาวสุทธินันท์ขุนวิเศษนางสาวสุหานหิมโปหมอนายอนนท์กล้าหาญนางสาวอิสริยาพรตะน้อยประเภทนักศึกษาประขออภัยค่ะประเภทนักกีฬาร้อยตำรวจโทนฤบดินทร์วีระวัฒโนดมนางสาววลัยพันธ์ปฏิมนนางสาวสุดารัตน์ภูมิสวัสดิ์ประเภทข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจดร.กาญจนาเปรมพิรักษาพันเอกกฤตพันธ์รักใคร่ร้อยเอกจักรพันธ์เครือแสงนายจตุรันจันทนะนางจริยาอัฐอนุชิตนายชัยวัฒน์รัตนวงศ์ร้อยเอกเภสัชกรณัฐวุฒิดวงแดงนางปนัฏฐาแสงสุริยงแพทย์หญิงประภาพรเพชรมากนายภคินสนเผือกนางมณีวรรณสอนนางสาวมาลีธัญธนนนท์ดร.รติพรภาธรทุวานนท์นางสาวรุจิราโปรธาพันธ์นายวิทยาสง่ากลางพันเอกวิสิทธิ์วิไลวงศ์นางสุวัจนากลำพักประเภทนักร้องนักแสดงศิลปินนายกฤตอมรชัยฤกษ์นางสาวกัญญรัตน์ติยพรชัยนายเกรียงศักดิ์อ่อนละมุนนายเกษมศรีสมบูรณ์นางสาวชนสอนสัจจกุลนายนัทรัตน์โมริตเลอกรองนายตังตังนิตรันนายทิตินันอ้นปานนายเทวินเสือสูงเนินนายธันวาบุญสูงเนินนางสาววิราการเสนีตันติกุลนางสาวเวลุรีดิศยบุตรนางสาวสาธิดาปิ่นสินชัยนางสาวอนงนาถกันกลิ่นนายอนันต์อาศัยไพรพนาประเภทสื่อมวลชนนางสาวจุฑาทิพย์ภักดีกุลนางบุญญพัฒน์พิทักษ์นายบรรจงชีวมงคลการนายพิชาพัฒน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นางสสิกรฉันทเศษประเภทประชาชนทั่วไปนางสาวชนิดาตั้งชูทวีทรัพย์นางนิชกรสิริคงนายทรงพลรวมใหม่นายธนพงษ์งานรุ่งเรืองนางสาวปวรนันท์ธรรมันยุตานันท์นางสาวประมวลรู้รอบดีนายแพทย์พนะจันทรกมลนางพิมพ์ชนาโหสกุลนางสาวพันตรีมายการนายพันสกฤตสุทธิเวทินนางสาวภคประภาโกษานันตชัยนายมนเทียนตันติกิจนางเยาวเรศวิบูลสิริทัศนางรมณีเทียนประสิทธินางสาวรอกิยะสาและนายวสวัตพวงพรศรีนายสรัญยุสวัสดิ์รัตน์ดร.สมสุขศรีสถิตวัฒนานายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายสุรชัยเหล่าสายเชื้อนางสาวสุภัทวรนามปิตินางสาวสุวรรณาปิยพิสุทธิ์เภสัชกรหญิงโสภาพิมพ์สิริพานิชนายอธิรัตน์
พิสุทธนะบวรนางสาวอรพินตั้งบรรยงนางสาวอรพินบุรณะพินโยนางอมราพลายมีนางอัจฉริยาวดีทองไพฑูรย์ประเภทลูกกตัญญูประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนางรุ่งทิวามากอิ่มนายภูลสวัสดิ์ถือคงนายกรพัฒน์สวาสพันตำรวจโทกันตพลโพอะนายนนทพัฒน์ดุจจานุทัศน์นายธนารัตน์พิมเสนนายมงคลจุลทัศน์นายอานันต์ศรีปัสสาแพทย์หญิงสุมานีประกอบสุขนางสาวอภิญญาคงชูชัยนางกรทิชาวัฒนพันธ์นายปิยวิทย์จันทวีพรควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเกล้ากระหม่อมฉันนางสาววีรินทิรานาทองบ่อจรัสขอประธานพระอนุญาตเบิกผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยดีเสมอมาเข้ารับประธานโล่เกียรติคุณงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2561จำนวน61รายดังมีรายนามต่อไปนี้กรมประชาสัมพันธ์นายเกียรติศักดิ์เทพพดุงพรนางกิ่งแก้ววงสิงห์นางสาวจำรัดหิรัญญการนายฉัตรชัยพรมเลิศนายไตรภพลิมประพัฒน์นายทิพวัฒน์จลานันทวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาแก้วสีงามนางสาวพรพยมรูปปัดดร.พวงพกาตั้งบรรยงนางพัชนีเทียนทวัฒน์นางพัชรพรยิ้มแย้มนางมนสิการสำราญสำรวจกิจนางยลดาหวังสุภกิจโกศลนายรัฐนันท์สิทธิพลโชคสกุลนายรุ่งโรจน์บุญยทรัพยากรนางลำเภยพันธ์เนียมพลอยนางวิไลวันลายถมยานายสมคิดสมศรีนางสมมิตรภัยโสภานายสรพลธีระวงศ์นายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์นางสาวนาปิยพิสุทธิ์กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักการจราจรและขนส่งมณฑลทหารบกที่11กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสันติบาลกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกการรถไฟแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสเวนเซนไทยจำกัดบริษัท SLRT จำกัดบริษัท N Channel ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิร่วมกตัญญูศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขและโรงเรียนสาธิตพัฒนาควรมิควรแล้วแต่จะโปรดขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
เกล้ากระหม่อมนายอัธยุทธ์ลียวนิชประธานคณะกรรมการฝ่ายประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่และประธานคณะอนุกรรมการประกวดหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่เนื่องในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2561สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอประธานกราบทูลรายงานดังนี้การจัดประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทเรียงความระดับปฐมศึกษาประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษาและประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น895ผลงานและการจัดประกวดหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น23ผลงานในการนี้ขอประธานพระอนุญาตเบิกผู้ได้รับรางวัลที่1 2และ3ในการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่แต่ละประเภทและผู้ได้รับรางวัลที่1 2รางวัลชมเชยและรางวัล Popular Award ในการประกวดหนังสั้นเข้ารับประทานโล่รางวัลดังต่อไปนี้ประเภทเรียงความระดับปฐมศึกษาหัวข้อเรื่องความสำเร็จของลูกคือความสุขของแม่รางวัลที่1เด็กหญิงการธิดาโพธิบุตรโรงเรียนหนองแวงบึงงามจังหวัด101รางวัลที่2เด็กหญิงกมลสราเจริญสุขโรงเรียนสายมิตรศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีรางวัลที่3เด็กหญิงสุภานิดาอภัยวงศ์โรงเรียนรัตนศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษาหัวข้อเรื่องฟ้าดินกว้างใหญ่ดุจหัวใจของแม่รางวัลที่1 นางสาวรักตะวันพรวนต้นไทรโรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยารางวัลที่2 นายกิติพันธ์บุพผานนท์โรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรางวัลที่3 นายเลิศณรงค์อายินดีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปรางวัลที่1เรื่องแด่ความทรงจำที่การเวลาไม่อาจลบเลือนนางสาวรัติธรใจห้าวจังหวัดสงขลารางวัลที่2เรื่องปณิธานของข้าวกล้านายยุทธพิชัยบุตรน้ำเพชรจังหวัดกาญจนบุรีรางวัลที่3เรื่องคือความรักที่ซ่อนไว้ในผืนผ้านางสาวฤทัยรัตน์มัจจิตจังหวัดขอนแก่นประเภทหนังสั้นรางวัลที่1เรื่องแม่ไม่เคยเหนื่อยนายจิรทนจิรอุดมพลกรุงเทพมหานครรางวัลที่2เรื่องอนุความรักของแม่นายรัชตะชยาลดชลายนเดชะกรุงเทพมหานครรางวัลชมเชยเรื่องผมชื่อเซฟทีมโรงเรียนพระโขนงวิทยาลัยกรุงเทพมหานครรางวัล Popular Award เรื่องคำแพงทีมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดไปค่ะลำดับต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศมีพระดำรัสเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2561ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2561ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานนี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ผู้มีอุปการะคุณตลอดจนผู้ชนะการประกวดงานเขียนและหนังสั้นทุกท่านแม่เป็นผู้ควรแก่การเคารพเทิดทูนของลูกเพราะแม่มีบทบาทสำคัญยิ่ง
ในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตเป็นคนดีมีความรู้และมีความอยู่ดีมีสุขบทบาทของแม่ที่มีต่อลูกดังกล่าวนี้นับเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่ลูกควรตระหนักถึงและตั้งจิตระลึกรู้ถึงบุญคุณที่แม่ได้อบรมเลี้ยงดูมาด้วยการทำความดีตอบแทนโดยปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ให้ดีที่สุดปรนิบัติดูแลช่วยเหลือรับใช้และประพฤติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมอันดีของวงตระกูลนอกจากจะเป็นการเคารพเทิดทูนแม่ได้อย่างประเสริฐแล้วยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีได้อย่างน่าสรรเสริญยิ่งทั้งจะเป็นสิริมงคลสูงสุดอันจะนำพาความเจริญร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชีวิตอีกด้วยท่านทั้งหลายผู้เป็นแม่และลูกย่อมมีความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่กันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เชื่อว่าจะต้องปฏิบัติบทบาทของแม่และหน้าที่ของลูกได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนสมบูรณ์จึงได้รับเกียรติยกย่องอันน่าภาคภูมิใจในวันนี้ขอให้ทุกท่านได้รักษาเกียรตินี้ไว้มิให้เสื่อมถอยพร้อมทั้งมีกำลังใจในอันที่จะปฏิบัติบทบาทในฐานะแม่และฐานะของลูกให้ดีงามเป็นที่ประจักษ์ยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างและค่านิยมให้อนุชนผู้เป็นแม่และลูกตลอดกระทั่งบุคคลในสังคมได้ยึดถือปฏิบัติตามและสืบสานต่อไปในพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ข้าพเจ้าขออวยพรให้แม่ดีเด่นแห่งชาติลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่รวมทั้งผู้ที่มาร่วมในพิธีนี้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมกับประสบความสำเร็จสมหวังและความเจริญผาสุขสวัสดีทุกเมื่อทั่วกันThank you.
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาศได้ประทานพระชายาลักษณ์พระราชทานให้แก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2511ค่ะที่ได้มีพระดำรัสเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2561แล้วนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาศได้เสด็จออกจากห้องประชุมวายุพักเพื่อไปฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2561และผู้ที่เข้ารับรางวัลวันแม่นะคะแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่รวมทั้งผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่ได้รับรางวัลงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ค่ะลำดับนี้นะคะเราจะนำท่านผู้ชมไปรับชมการสัมภาษณ์นะคะความรู้สึกความภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คุณสิริสวภาฤกษนันจะพาไปพูดคุยกับแม่ดีเด่นแห่งชาติค่ะค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันได้ยืนอยู่กับคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2561ทั้ง6ท่านด้วยนะกันนะคะจากทั้งหมด5ประเภทค่ะวันนี้จะมาสอบถามถึงหลักการเลี้ยงลูกนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะเลี้ยงบุตรของตนเองนั้นให้เป็นคนที่มีจิตอาสาแล้วก็ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะเดี๋ยวเริ่มจากคุณแม่ท่านแรกนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยแล้วกันค่ะสวัสดีนะคะค่ะแล้วก็ขอยินดีกับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2561ด้วยนะคะท่านแรกค่ะคุณปราณีนะคะไม่ทราบว่าเลี้ยงลูกอย่างไรคะหลักการเลี้ยงลูกค่ะหลักการเลี้ยงลูกคือเราทำตัวอย่างให้เขาดูนะคะแล้วก็สอนให้เขาทำว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยทำยังไงแล้วเราก็ทำให้เขาดูนะคะคือสอนเขาบอกเขาทุกอย่างนะคะค่ะขอบค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณละไมค่ะเป็นแม่เป็นผู้เป็นเกษตรกรนะคะใช่ค่ะก็สอนให้เขารู้จักเป็นจิตอาสาโดยที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อตอนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเขาเรียกอะไรนะคะสวรรคตนะคะก็ไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยดูแลผู้คนที่มาร่วมพิธีนะคะก็อยู่กันทั้งวันจริงๆแล้วก็ให้เขามีจิตอาสาด้านอื่นด้วยค่ะเช่นออกพื้นที่นะคะเพราะว่าเป็นจิตอาสาในพื้นที่ด้วยค่ะเป็นอาสางานต่างๆนะคะก็ช่วยให้เขาให้เห็นว่าการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมันมีประโยชน์เราโดยที่เราไม่ต้องคิดหวังสิ่งตอบแทนคือมีความสุขค่ะที่ได้ช่วยเหลือสังคมค่ะอีกท่านนะคะคุณจันทนาค่ะเป็นแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมค่ะค่ะก็สิ่งแรกที่สอนก็คือให้เขารู้จักการให้นะคะให้ด้วยใจนะคะแล้วก็รู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เขาก็จะดูว่าแม่ทำอะไรบ้างเพราะว่าแม่ไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะส่วนมากก็จะออกไปช่วยสังคมอะไรพวกนี้นะเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะทำตามค่ะค่ะขอบคุณนะคะหมายถึงท่านที่3ท่านที่4นะคะคุณแม่โชติกาอุตสาหจิตนะคะเป็นคุณแม่ของลูกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะก็สอนลูกให้เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะให้เข้าใจศักยภาพของตัวเองว่าสามารถทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้อย่างไรบ้างค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านที่5แล้วนะคะคุณเรวดีเย็นจิตนะคะเป็นแม่ผู้ที่มีความเสียสละมานะอดทนขยันหมั่นเพียร นะคะสอนลูกอย่างไรบ้างคะในหลักการเลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกมากให้ขยันอดทนแล้วก็มีน้ำใจเผื่อแผ่ผู้อื่นขอให้เป็นเด็กดีค่ะตอนนี้ได้ตั้งใจแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะค่ะค่ะท่านสุดท้ายนะคะคุณสุรินทร์จ้างจิตนะคะเป็นคุณแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรนะคะก็ขั้นแรกนะคะสั่งสอนดูแลลูกให้เป็นคนดีและให้ทำแต่ความดีแล้วก็ให้มีมานะอดทนในที่การงานให้ช่วยเหลือดูแลผู้อื่นแล้วก็ให้มีความมุ่งมั่นในทางที่ตัวเองทำได้ค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง6ท่านนะคะแต่ว่าขออนุญาตถามอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับคุณแม่ผู้ที่เป็นผู้ที่เสียสละนะคะทราบว่าเสียสละอย่างไรบ้างคะแม่ของผู้เสียสละลูกชายทำหรือลูกชายใช่ไหมคะทำเราทำเองค่ะแล้วก็แบบว่าคือเราเป็นจิตอาสาแบบว่าเราไปสอนออกกำลังกายหลายๆแห่งแล้วก็โดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรเลยคือฟรีทุกอย่างแล้วเราก็ไปช่วยตามชุมชนไปตามชมรมผู้สูงอายุอย่างนี้นะคะหลายๆแห่งค่ะค่ะขออนุญาตนะคะอยากจะให้สักหนึ่งท่านค่ะเป็นตัวแทนที่จะให้กำลังใจคุณแม่หลายๆท่านในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่มือใหม่ก็ตามหรือว่าคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังหาแนวทางในการดูแลลูกให้เป็นคนดีของสังคมยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะคะอยากจะให้สักหนึ่งท่านค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ได้บอกถึงคุณแม่ท่านอื่นที่กำลังรับชมในรายการอยู่ในขณะนี้ว่าจะทำอย่างไรนั้นให้ตัวเองมีกำลังใจในการเลี้ยงลูกเพราะว่าการเลี้ยงลูกนั้นทั้งชีวิตอะค่ะแม่ไม่สามารถลาออกได้ค่ะก็ขอแนะนำว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยนะคะให้เลี้ยงด้วยใจนะคะแล้วก็ดูว่าเขาต้องการอะไรชอบอะไรแล้วก็ให้โอกาสทางการศึกษานะคะแล้วก็ให้เขาเป็นคนดีรักชาติทำรุ่งเรืองศาสนาและก็เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่กับแม่ของผู้เสียสละเสนอเป็นกรณีพิเศษนะคะก็คือคุณสำราญกุนันค่ะเป็นแม่ของนาวาตรีสมานกุนันนะคะหรือว่าฮีโร่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่จนตนเองนั้นเสียชีวิตนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกรณีของคุณสมานนะคะรวมถึงขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับการรางวัลในครั้งนี้นะคะคุณแม่มีแนวทางในการเลี้ยงนาวาตรีสมานอย่างไรบ้างคะให้นาวาตรีสมานนั้นเป็นคนดีมีจิตใจเข้มแข็งค่ะก็เลี้ยงแบบชาวบ้านธรรมดานี่แหละค่ะค่ะให้แนวทางยังไงคะเวลาที่จะให้เขาเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่คิดถึงตัวเองเขาบอกแกไปทำธุรกิจทำช่วยเหลือประชาชนค่ะช่วยเหลือประเทศชาติแล้วก็ไอ้อะไรนะคะขอให้ลูกทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็ค่ะบอกลูกตลอดค่ะค่ะคุณแม่มีลูกคนเดียวมีลูกคนเดียวค่ะแล้วนาวาตรีสมานก็ไม่ได้อยู่ด้วยกับคุณแม่ไปทำงานต่างจังหวัดนะคะค่ะนะคะทีนี้ตอนที่นาวาตรีสมานจะเดินทางไปช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ค่ะได้โทรบอกคุณแม่ก่อนไหมคะโทรบอกค่ะคุณแม่บอกนาวาตรีสมานว่ายังไงบ้างคะบอกว่าให้ลูกไปทำภารกิจให้เสร็จแล้วค่อยกลับมานะคะสุดท้ายแล้วนาวาตรีสมานก็จากไปอย่างสมศักดิ์ศรีนะคะคือช่วยเหลือน้องๆอย่างเต็มที่นะคะด้วยความตั้งใจจริงด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่ไม่ได้อยู่กับนาวาตรีสมานแล้วนาวาตรีสมานขึ้นสวรรค์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้คุณแม่บอกแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเองที่เหลืออยู่จากนี้ค่ะว่าเราจะเอากำลังใจที่ไหนในการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นแม่ของผู้เสียสละค่ะก็กำลังใจค่ะต้องครอบครัวบ้างค่ะที่ให้กำลังใจแม่แล้วก็ประชาชนทุกทั่วประเทศแล้วค่ะให้กำลังใจแม่ตลอดแม่ก็มีกำลังใจค่ะขอขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศแล้วค่ะทั่วโลกด้วยค่ะที่ให้กำลังใจลูกค่ะอันนี้คือวีรบุรุษถ้ำหลวงของตัวจริงนะคะเป็นคุณแม่ของนาวาตรีสมานกุนันค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่เป็นกำลังใจให้นะคะเสียใจหรอลูก
ค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่ได้รับทราบถึงความรู้สึกของแม่ดีเด่นประจำปี2561แล้วนะคะเรามารับฟังความรู้สึกของลูกค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับวันนี้นะคะรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างสูงค่ะเราได้เชิญตัวแทนมา2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคือท่านพันเอกกฤตพันธ์รักใคร่นะคะและอีกน้องอีกท่านนึงเป็นนักกีฬานะคะนางสาววรัยพันธ์ปฏิมนค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เรียนถามนะคะท่านพันเอกกฤตพันธ์รักใคร่ก่อนนะคะอยากให้ท่านพูดถึงตัวท่านเองก่อนนะคะว่าท่านทำอะไรอยู่ที่ไหนค่ะสวัสดีครับผมพันเอกกฤตพันธ์รักใคร่นะครับตำแหน่งปัจจุบันก็คือรองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับกองบัญชาการกองทัพไทยและเป็นที่ปรึกษาศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีครับและก็รางวัลที่ได้รับก็คือลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างสูงรางวัลนี้ได้รับมาด้วยตัวเราเองเนี่ยมีความกตัญญูคุณแม่เลี้ยงเราอย่างไรแล้วเราทำไมถึงได้ทำให้รู้สึกว่าได้รับรางวัลนี้ค่ะครับเนื่องจากในวัยเด็กนะฮะคุณแม่เป็นก็ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาท่านหนึ่งนะครับที่เดินทางมาหาโอกาสในกรุงเทพเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้มาพบปะกับคุณพ่อแล้วก็ชอบพอแต่งงานนะครับเพราะฉะนั้นในวัยเด็กเนี่ยผมก็มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างที่จะต้องมีระเบียบนิดหน่อยนะฮะคือเราก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยนักนะครับคุณแม่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะเขตลุมพินีนะฮะคุณแม่มักจะพร่ำสอนเสมอว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้เนี่ยก็คือการศึกษานะฮะคุณแม่ท่านทำงานหนักมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ท่านมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ลูกเนี่ยได้เรียนหนังสือสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะคุณแม่มีลูกกี่คนคะคุณแม่มีลูก2คนนะฮะมีผมเป็นคนโตแล้วก็มีน้องสาวนะครับเพราะนั้นท่านจะให้การสนับสนุนในการเรียนในการศึกษาของผมมาโดยตลอดถึงแม้ว่าจะทราบว่าท่านก็ต้องใช้กำลังกายในการหาสตังค์นะฮะมาสนับสนุนผมนะแต่ก็ผมก็มีความรู้สึกว่าท่านเนี่ยมีความเหนื่อยยากในการที่จะดูแลผมคุณแม่ต้องทำงานอะไรคะครับคุณแม่ผมเนี่ยเป็นช่างเย็บเสื้อนะฮะซึ่งได้รายได้เป็นวันนะครับคุณพ่อก็เป็นนายทหารในราชการตอนนี้ก็ท่านเกษียณอายุแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนที่ท่านเด็กๆเนี่ยท่านก็พร่ำสอนผมว่าจะต้องมีความตั้งอกตั้งใจในการทำงานนะฮะแล้วก็งานที่ลูกทำตอนนั้นก็คือการเรียนหนังสือนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำให้ท่านผิดหวังนะฮะก็สอบเข้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้นะครับแล้วก็จบรับราชการตั้งแต่ในทหารเด็กๆเนี่ยก็ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทนะครับตามเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะฮะในถิ่นทุรกันดารอยู่หลายปีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากกองทัพบกไปเรียนปริญญาโทที่สหรัฐนะครับซึ่งทั้งการเรียนและการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานในต่างประเทศนะฮะในติมอร์ในอาเจนะครับไปทำงานบางครั้งที่ในถิ่นที่อันตรายเช่นอัฟกานิสถานเป็นต้นนะก็อาศัยพระคุณของแม่เนี่ยนะฮะที่ท่านอบรมสั่งสอนมานะครับสิ่งที่ผมยึดมั่นอยู่โดยตลอดก็คือคำสั่งสอนของท่านนะฮะที่ท่านได้สอนให้ผมเป็นคนดีแล้วก็เอื้อเฟื้อกับส่วนรวมนะฮะผมมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างขัดสนพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเราถึงวันหนึ่งเนี่ยพอมีโอกาสแล้วนะฮะเราก็ต้องตอบแทนสังคมนะครับให้โอกาสคนที่ยังไม่มีความพร้อมนะฮะเพราะนั้นก็รางวัลนี้ที่ได้รับก็คงต้องให้คุณแม่นะครับขอบคุณค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะน้องเป็นนักกีฬาน้องวรัยพันธ์ปฏิมนนะคะเป็นนักกีฬาประเภทไหนคะแบดมินตันค่ะแบดมินตันน้องเรียนที่ไหนทำอะไรอยู่ตอนนี้คะตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันฝึกอยู่ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดค่ะ อยู่ที่เดียวกับพี่เมย์ค่ะแล้วตอนนี้ได้รับรางวัลอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาบ้างคะก็ล่าสุดเพิ่งกลับมาจากเวียดนามค่ะไปแข่งที่เวียดนามโอเพ่นมาค่ะ
แล้วสิ่งที่ได้รับรางวัลวันนี้นะคะน้องมีความรู้สึกยังไงต่อคุณแม่แล้วก็คุณแม่สอนเราอย่างไรทำให้เราได้รับรางวัลลูกกตัญญูคะก็ขอบคุณคุณแม่ค่ะที่คอยสั่งสอนหนูมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่หนูเป็นลูกคนเล็กค่ะก็อาจจะมีเอาแต่ใจบ้างไม่ฟังพ่อแม่บ้างก็หนูก็เอาตัวนี้ไปชดเชยที่คุณแม่ส่งหนูไปเรียนก็ตั้งใจซ้อมคอยตั้งใจซ้อมไม่โดดฝึกซ้อมค่ะค่ะสิ่งที่แม่สอนให้เราได้รับจนเราเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันเราได้จากคุณแม่เนี่ยคุณแม่สอนให้เรารู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมแล้วสิ่งที่แม่สอนเนี่ยทำให้เราได้รับรางวัลนี้เนี่ยภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะก็ขอบคุณคุณแม่ค่ะที่คอยอบรมสั่งสอนมาอย่างดีก็จะเป็นคนดีค่ะต้องแสดงความยินดีของทั้งสองท่านด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นำท่านผู้ชมไปชมช่วงต่อไปกันต่อค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะนำท่านผู้ชมมาพูดคุยกันในเรื่องอีกโครงการหนึ่งค่ะที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการอยู่นะคะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะชื่อโครงการก็คือรวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้นะคะเพื่อระดมการบริจาคไปช่วยเหลือเด็กๆที่ได้โอกาสใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงนี้ขอแนะนำที่จะพูดคุยกับท่านมนัสโนนุชนะคะรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิ Miracle of Life ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามถึงที่มาที่ไปของโครงการกันเลยค่ะครับสืบจากพี่ตูนเราได้สร้างประวัติศาสตร์ในการเชิญชวนพี่น้องชาวไทยได้ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลไปแล้วนะครับตอนนี้ศิลปินดารานักแสดงเนี่ยลูกกตัญญูหลายๆท่านเนี่ยนะครับได้รวมตัวกันนะครับสานต่อจากงานพี่ตูนนะครับเพื่อจัดเจ็ตสกีนะครับจากกรุงเทพนะครับไปเบตงแล้วก็ปั่นจักรยานเนี่ยจากกรุงเทพเช่นเดียวกันครับไปเบตงซึ่งงานเริ่มตั้งแต่วันที่10สิงหาคมแล้วครับค่ะบอกว่าน่าสนใจมากก็คือเป็นการรวบรวมศิลปินดารานะคะจากทั่วฟ้าเมืองไทยที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะอย่างคุณเจเจตรินเนี่ยก็จะนำเอาเจ็ตสกีขี่จากไหนนะคะจากเอเชียทิกกรุงเทพมหานครนะครับมาถึงเบตงเลยไปเบตงนะครับระยะเวลาก็8 วันนะครับฉะนั้นพี่น้องชาวไทยนะครับเมื่อได้เห็นหรือว่าได้มีส่วนร่วมก็คือช่วยกันบริจาคเสื้อแสดงน้ำใจให้กับเด็กๆชาวภาคใต้3จังหวัดของเรานะครับคนไทยเราเนี่ยมีอัตลักษณ์ที่น่าชื่นชมก็คือมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงมูลที่มิราเคิลไลท์เนี่ยได้น้อมนำพระราชโอวาทล้นเกล้ารัชกาลที่10จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจนะครับวันนี้แหละครับอยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับได้มีส่วนร่วมในการที่จะไปเติมเต็มให้กับเด็กๆที่ภาคใต้ของเรา3จังหวัดครับการบริจาคต้องทำยังไงบ้างคะครับมี2ช่องทางนะครับทาง SMS จากที่เราสามารถส่งทาง SMS ได้นะครับรวมไปถึงบัญชีที่เราจะขึ้นให้กับพี่น้องชาวไทยได้ดูนะครับผ่านสภาสังคมสงเคราะห์นะครับบัญชีของสภาสังคมสงเคราะห์ธนาคารออมสินเนี่ยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็นักปั่นทุกคนด้วยรวมถึงประชาชนที่จะร่วมบริจาคกับโครงการที่ว่านี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับการนำคนหลายๆคนเนี่ยลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้3จังหวัดที่อาจจะไม่ค่อยมีคนกล้าไปครับคือเรียนให้อีกนิดนึงนะครับว่านอกจากเราจะทำเรื่องการกุศลระดมเงินไปช่วยน้องๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยเราจะได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อย่างที่คุณบอกไปนะครับว่าภาคใต้ไม่ใช่ได้มีเหตุการณ์เลวร้ายอย่างเดียวนะครับวันนี้ภาคใต้เนี่ยเราจะได้เห็นภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆเจ็ตสกีจะพาไปดูเนี่ยนะครับที่ที่เราไม่เคยไปเที่ยวเราจะเปิดโลกกว้างให้ชาวโลกได้เห็นว่าภาคใต้เนี่ยน่าเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากรวมไปถึงวิถีชีวิตของคนใต้เราเนี่ยน่ารักมากอบอุ่นมากก็อยากฝากคนไทยทุกคนและพี่น้องชาวไทยทั้งหมดนะครับช่วยเป็นกำลังใจกับนักเจ็ตสกีแล้วก็นักปั่นจักรยานที่เป็นศิลปินดาราทุกคนนะครับค่ะและผลของโครงการนี้ก็จะส่งไปถึงน้องๆที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชื่อโครงการก็คือรวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้ครับค่ะสำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดในเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสุภชรินทร์ บัวทองนาคคุณมนัสโนนุชและคุณศิริสาวภาฤกษนันทีมงานถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ